จอมันไม่ขึ้นงั้นยกออกได้ละวาสนาได้โชว์หน้าตัวเองก็ใกล้จะออกพรรษากันแล้วใครที่ได้เข้ากะมั่งจ้าให้สว่างยิ่งกว่าตะวันเที่ยงสมใจนึกทุกท่านเนอแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ากะกับเขานั่นน่ะไม่ต้องรอกะแหละนั่งมันสว่างเลยสว่างเลยมันทุกคืนไปเนอก็อย่างเมื่อกี้นี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่บอกว่ายิ่งมาถึงเวลานี้แล้วมันเป็นเรื่องของการต้องช่วงชิงเวลาจะออกพรรษาอย่างนี้ต้องรีบช่วงชิงเวลากันละคือบางทีพวกเราเข้าวัดกันมานานๆแล้วความที่ขณะนี้นะสังคมของเรามันกลายเป็นสังคมเมืองเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ตึกมันบังหมดไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นทางไหนนะดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนขึ้นเมื่อไรบางทีมองไม่เห็นเพราะว่าตึกมันบังกันหมดนะไปเห็นอีกทีตอนมันเที่ยงนั่นแหละในเวลากลางคืนก็ไม่เห็นมันก็ว่าดวงจันทร์ตอนนี้มันข้างขึ้นหรือข้างแรมเพราะว่าพอกลางคืนเดี๋ยวนี้เราก็มีไฟฟ้าสว่างทั้งเมืองข้างขึ้นข้างแรมก็ไม่ค่อยรู้จักกันก็เลยบางทีก็มองไม่ออกนะเอ๊ะนี่จะใกล้จะออกพรรษาแล้วหรือยังแต่ว่าเมื่อรุ่นปู่ย่าตาทวดของเราแล้วก็เป็นสังคมเกษตรบ้านเมืองไม่ตึกรามบ้านช่องมันไม่เบียดเสียดยัดเยียดกันอย่างขนาดนี้เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นตกดวงจันทร์ขึ้นตกข้างขึ้นข้างแรมเรารู้แล้วจากธรรมชาติเหล่านี้เวลาพระเทศจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ยินกันละโบราณเมื่อเวลาพระจะเทศจะต้องบอกสักการะก่อนว่านี้เป็นพ.ศ.เท่าไหร่เดือนอันไรวันอะไรข้างขึ้นข้างแรมจะบอกหมดทุกครั้งที่พระขึ้นเทศแต่อย่างที่หลวงพ่อนั่งอยู่นี้ไม่จัดว่าเป็นเทศจัดว่าเป็นการบรรยายธรรมทั่วไปถ้าโบราณเวลาขึ้นเทศแล้วก็จะต้องมีคัมภีร์ใบลานอยู่ในมือถือเป็นการบูชาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยแล้วก็ก่อนจะเทศก็จะต้องบอกสักการะไปด้วยถามว่าบอกทำไมนี่ก็เป็นประเพณีในพระพุทธศาสนาว่าทุกครั้งที่เทศผู้เทศจะต้องบอกสักการะวันเดือนปีที่เทศเพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวเองเรื่องนี้มีการพูดการเทศกันเมื่อไหร่นั่นเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นเป็นการเตือนผู้ฟังว่าบัดนี้ตัวเองนะได้เกิดห่างจากพุทธกาลหรือขณะนี้ตัวเองอยู่ห
ห่างจากเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลาพวกเราไปแล้วนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเป็นการเตือนใจว่านี่ชักช้าไม่ได้แล้วนะแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันได้ห่างจากพุทธกาลหรือห่างจากเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากลาเราไปนานถึงเท่านี้แล้วทำไมจะต้องมาเตือนว่าห่างจากพุทธกาลหรือห่างจากเวลาที่พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปเท่านั้นเท่านี้ด้วยล่ะที่ต้องบอกต้องเตือนก็เพราะว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อยู่ใต้กฎอยู่กฎหนึ่งคือกฎของอนิจจังความไม่เที่ยงคือยิ่งนานไปล่ะเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ห่างจากพุทธกาลมากเท่านั้นห่างจากพุทธกาลมากเท่าไหร่คำสอนอันแสนวิเศษใช้ปราบกิเลสได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับวันจะถูกลืมเลือนไปเพราะฉะนั้นการเทศทุกครั้งก็จะต้องบอกศักราชคือบอกวันเดือนปีที่ล่วงไปเป็นการเตือนพุทธศาสนิกชนว่ารีบเถอะอย่าชักช้าอย่าประมาทเรานี่ได้ล้าหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นการที่พรรษานี้ก็กำลังใกล้จะหมดไปจะออกพรรษาอีกไม่กี่วันนี้ก็เป็นการเตือนกันว่าเราก็ห่างจากเวลาที่พระพุทธเจ้าเข้านิพพานมากขึ้นอีก1พรรษาแล้วอีกปีหนึ่งนั่นเองคราวนี้ก็ต้องมาทบทวนกันว่าผ่านไปแต่ละปีผ่านไปแต่ละพรรษาเราได้อะไรขึ้นมาบ้าง งวดนี้ถึงคราวสรุปละเพราะเราได้พูดกันมาตั้งแต่เมื่อก่อนจะเข้าพรรษาว่าประเพณีของชาวพุทธผู้ไม่ประมาทมีอยู่ว่าในเมื่อการเข้าพรรษานั้นมิได้จำเพาะเจาะจงว่าเข้าพรรษาเฉพาะพระภิกษุไม่ใช่เข้าพรรษาแท้ที่จริงแล้วเป็นฤดูกาลที่ไม่เอาแต่ทำมาหากินเท่านั้นนี่หลักการในพระพุทธศาสนานะเนื่องจากว่าเอาล่ะเกิดเป็นมนุษย์นะสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมาเอาแต่ทำมาหากินหาแต่อาหารมาเลี้ยงชีพอย่างเดียวโดยไม่แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมีความประพฤติอะไรที่ไม่เหมาะสมยังไม่ได้แก้ให้มันหมดไปเดี๋ยวก็ความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเหล่านี้มันก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปทำลายทำร้ายเราอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเร่งรัดหาวิธีที่จะแก้ไขตัวเองกันนั่นเรื่องที่หนึ่งสองเราก็ต้องหาทางเพิ่มพูนบุญกุศลและเพิ่มพูนนิสัยดีๆคุณธรรมศีลธรรมเพิ่มเข้ามาในตัวอีกด้วยเพ
พื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้เข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไปถ้าใครเอาแต่เพียงทำมาหากินแม้จะรวยจนล้นฟ้าก็ตามทีเอาแต่ทำมาหากินแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเตือนเอาไว้ว่าชีวิตของผู้นั้นช่างประมาทเหลือเกินเพราะดำเนินชีวิตเพียงแค่อยู่ไปวันวันหนึ่งคือหากินไปวันวันหนึ่งเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งรวยเท่าไหร่ชีวิตก็มิได้ดีกว่าชีวิตนกกาขึ้นมาเลยนกไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเช้าขึ้นมาก็ยังพอได้ยินเสียงนกอยู่ถ้าเมื่อก่อนนี้ไร่นาเรือกสวนมันมีเยอะเช้าขึ้นมาก็ได้ยินนกสารพัดชนิดมันร้องกันแต่เช้าก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นก็เสียงนกนั่นแหละไอ้เจ้านกกระเวานกดูเวานะกูวูกูวูแล้วร้องลั่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งพอสักตีห้าเนี่ยเดี๋ยวเจ้านกเอียงก็มาแล้วเสียงนกเสียงกามาพอสายขึ้นมาอีกนิดเนี่ยเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กอ๋อไอ้นกกระจอกมาแล้วเจ้านกเหล่านี้มันร้องทำไมมันหิวมันเตรียมชวนกันออกหากินก็หากินกันไปกินไปสนุกกันไปวันตกเย็นก็บินกลับรังเช้าออกหากินเย็นบินกลับรังแล้วก็มีลูกมีหลานสืบเพื่อสืบพันธุ์กันไปชีวิตนกกามีอยู่แค่นี้มันไม่รู้หรอกว่ามันควรจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพราะว่าปัญญามันมีไม่พอปัญญามันมีแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปวันๆส่วนว่าบุญบาปเป็นยังไงมันไม่รู้จักหรอกขณะที่หากินกันมันก็ไม่รู้จักบุญรู้จักบาปเพราะฉะนั้นมันก็แย่งกันกินจิกตีกันกินมันก็เป็นอย่างเงี้ยนกกาเสือช้างกวางเก้งก็ออกลักษณะนี้ส่วนมนุษย์มีบุญมากกว่าเจ้าสัตว์ทั้งหลายสามารถที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรที่ชั่วก็จะได้ตัดทิ้งไปไม่ไปทำมันอีกอะไรที่ดีก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าจะได้บุญอะไรไม่ดีไม่ทำมันก็จะได้ป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนอกจากละชั่วทำดีอย่างที่ว่านี่แล้วผู้ที่เป็นชาวพุทธยังได้ความวิเศษจากคำสอนในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นมาอีกคือต่างจากศาสนาอื่นตรงที่ว่ามีวิธีทำใจให้ผ่องใสอย่างเป็นระบบอีกด้วยคือการภาวนาอย่างที่พวกเราก็เร่งรัดทำกันอยู่ทุกวันทุกคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเข้าพรรษานี้เราก็ทำกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็ห่วงพวกเราว่าการทำใจให้ใสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สุดๆนี้นะฤดูกาลที่เหมาะสมมากแล้วคือในฤดูเข้าพรรษานี้เพราะว่าฝนฟ้ามันก็ไม่เอื้ออำนวยให้เราจะออกไปนอกบ้าน
แล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปก็มันเหมาะเหลือเกินที่จะให้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ได้ทำสมาธิกลั่นกายกลั่นใจให้ใสให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาใครทำได้เท่าไหร่ก็เกิดเป็นบุญขึ้นในตัวเองมากเท่านั้นบุญมีมากเท่าไหร่ก็จะกลั่นบุญก็จะกลั่นตัวเองนะให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็กลายเป็นบารมีเพราะฉะนั้นบารมีคืออะไรบารมีก็คือบุญที่มีคุณภาพดีอันเกิดจากหนึ่งกลั่นแล้วกลั่นอีกจากบุญนั่นแหละให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเป็นบารมีหรือสองเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญก็เลยทำให้เป็นบารมีขึ้นมาทันทีทันใดละไม่ต้องรอไปกลอนกลั่นต่อไปอีกข้างหน้าละเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบุญก็พอบุญนั้นเกิดก็มีคุณภาพสูงกลายเป็นบารมีทันทีเลยแล้วมาฝึกมากเข้ามากเข้าเมื่อบุญกลั่นเป็นบารมีบารมีก็ไม่หยุดเท่านั้นหรอกสร้างบารมีมากเท่าไหร่บารมีก็กลั่นตัวยิ่งขึ้นไปอีกกลั่นมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นรัศมีบุญกลั่นแล้วก็เป็นบารมีบารมีกลั่นแล้วก็เป็นรัศมีเพราะฉะนั้นใครสร้างบุญสร้างบารมีมากเข้ามากเข้ารัศมีถึงกับเปล่งออกมานอกกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญมามากบุญกลั่นเป็นบารมียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบารมีที่สร้างมากมากก็กลั่นยิ่งขึ้นกลายเป็นรัศมีเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะเสด็จไปไหนรัศมีสว่างออกจากพระกายนะข้างละวาจากกายของพระองค์ออกไปข้างละวานี่ถ้าพวกเราได้อย่างว่าแต่ข้างละวาขอข้างละศอกเถอะนะมันคงจะทำให้โลกนี้ดีกว่านี้ขึ้นมาอีกเยอะไม่ได้ศอกขอสักคืบสักฝ่ามือก็ยังเอานะแต่อีตอนนี้แค่ไฟมันก็พลิบก็ดับมืดหมดแล้วก็เอาละตั้งใจสร้างมันไปเรื่อยๆนะจากบุญกลั่นเป็นบารมีบารมีก็กลั่นเป็นรัศมีสว่างสวัยขึ้นมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหยุดแค่นั้นนะสร้างบุญบารมีรัศมีทับทวีแล้วทับทวีอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คงนั้นแหละรัศมีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็กลั่นไปอีกนะเป็นกำลังเป็นฤทธิ์ของพระองค์ส่งเป็นทอดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้มีกำลังเป็นพิเศษกว่าผู้อื่นถ้าไม่มีกำลังเป็นพิเศษกว่าผู้อื่นนะเมื่อครั้งยังก่อนจะตรัสรู้ยังบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่ฉันภัตตาหารเลยจนกระทั่งก็อย่างที่เราเห็นภาพพระพุทธรูปปางทรมานนั่นแหละเหลือแต่ซี่โครงจริงๆเชียวถึงกับพระองค์รำพึงว่าเมื่อเอามือลูบที่หน้าท้องมันก็กระทบกระดูกสันหลังเอามือลูบหลังมันก็เหมือนกระทบเหมือนอย่างกับมาลูบหน้าท้องเลยแต่ว่าไม่ตายไม่สิ้นพระชนเพราะว่าด้วยอำนาจบ
ุญบารมีรัศมีกลั่นจนทั้งกลายเป็นกำลังก็อยู่ได้ด้วยกำลังถ้าพูดย่อๆที่ตอนค้นคว้าธรรมะอยู่ยังไม่ตรัสรู้อดทรมานพระองค์ขนาดนั้นที่ไม่สิ้นพระชนที่ไม่ตายเสียก่อนก็อยู่ได้ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมเอาไว้แต่ว่าพอเราก็พูดกันรวบๆก็บุญของพระองค์นั่นแหละพอพูดกันอย่างนี้เราก็เลยมองไม่ออกแล้วไอ้บุญของพระองค์อยู่ได้นั่นน่ะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีบุญประเภทนี้ได้มั้งไหมก็บอกว่าก็มีได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของกลางๆเมื่อใครทำบุญก็ได้บุญเมื่อทำบุญมากเข้าบุญก็กลั่นเป็นบารมีบารมีก็กลั่นเป็นรัศมีรัศมีก็กลั่นเป็นกำลังกำลังก็กลั่นต่อไปอีกไม่ใช่หยุดแค่นั้นก็กลายเป็นฤทธิ์อย่างพระโมคคัลลานะนั้นท่านสร้างบุญบารมีมากเข้าก็ทำให้ท่านมีฤทธิ์ฤทธิ์จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เป็นเลิศในบรรดาพระสาวกทั้งหลายจะเดินน้ำดำดินก็ได้สิ้นจะเหาะเหินเดินอากาศก็ได้แล้วมันดียังไงก็ในสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลานะก็ได้ใช้ฤทธิ์ของพระองค์ท่านหนึ่งก็ไปตรวจดูสัตว์นรกทั้งหลายไปพบว่าใครตกนรกอยู่ที่ไหนหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนเคยก่อเวรก่อกรรมมากับท่านผู้นั้นอยู่ที่ไหนถ้าพอรู้พอคุ้นก็รีบไปบอกเขานี่เองไอ้ที่ก่อเวรก่อกรรมเอาไว้น่ะไอ้ญาติเองก็อยู่ในนรกขุมนั้นน่ะไปเองก็เตรียมตัวไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่เลิกถ้าเลิกแล้วตั้งใจทำบุญทำทานซะบุญนั้นก็จะพอจะไปช่วยกรวดน้ำอุทิศให้หมู่ญาติของเองที่ทำเร็วๆเอาไว้นั่นน่ะก็พอจะทุเลาลงไปได้บ้างเองที่ตั้งใจเลิกเกเรที่สร้างบุญใหม่เองก็จะได้รอดตัวไม่ต้องไปตกนรกบกไหม้เหมือนอย่างกับพรรคพวกของเองที่มันตกอยู่ในนรกอยู่แล้วอาศัยฤทธิ์ตรงนี้ก็ช่วยให้คนที่ผิดพลาดได้ตระหนักแล้วก็ได้แก้ไขตัวเองเพราะหมู่ญาติเขายืนยันมาเลยนั่นแหละเคยทำเลวกับไอ้คนนี้เอาไว้ในตายแล้วก็ต้องมาตกนรกอยู่อย่างนี้ส่วนในพญาติมันยังไม่ตายมันคงมาอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าจะให้มันรอดไม่ต้องมาตกนรกก็ต้องแก้ไขแล้วถ้ารักกันจริงก็ทำบุญนักกรวดน้ำมาให้กันมั่งสิ่งเหล่านี้พระโมคคัลลานะอาศัยฤทธิ์ของพระองค์ของท่านลงไปช่วยฤทธิ์เหล่านี้มาจากไหนก็มาจากบุญที่พระองค์ที่ท่านได้ทำมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแล้วมันก็สั่งสมกันมาอย่างเงี้ยแล้วเรามีสิทธิ์จะได้มีฤทธิ์อย่างนี้ไหมมีทุกคนคุณยายเราก็มีในระดับหนึ่งหลวงปู่ของเราก็มีในระดับหนึ่ง อย่างที่คุณยายได้เล่าเอาไว้ยายเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ไปตรวจดูก็พบว่าคุณพ่อของท่านผิดพลาดในเรื่องกินเหล้าไปตกนรกซะย่ำแย่อยู่ยายก็เลยต้องเข้าธรรมกายไปโปรดพอยายลงไปเยี่ยมเท่านั้นแหละไฟนรกก็เลยดับโดยอำนาจของฤทธิ์ของพระธรรมกายนั่นนะ
ไฟนรกดับชั่วคราวก็ทำให้คุณพ่อซึ่งตกนรกอยู่นั้นเลยพอได้พ้นทุกข์ไปช่วงหนึ่งคือไฟนรกมันดับชั่วคราวให้ตรงนั้นเองยายพระธรรมกายของคุณยายก็แนะนำคุณพ่อท่านให้รับศีลจากพระธรรมกายเพราะฉะนั้นพอทันทีที่รับศีลบุญก็เกิดทันทีเหมือนกันเพราะรับโดยตรงจากพระธรรมกายแล้วก็สองแล้วก็เกิดมากด้วยเนื่องจากเห็นพระธรรมกายของคุณยายอาจารย์ต่อหน้าต่อหน้าอย่างนั้นเลยและประการที่สองขณะที่ไฟนรกดับอย่างนั้นแล้วก็รู้ความโหดของไฟนรกเข็ดเลยล่ะตรงนั้นเองอาศัยอำนาจของพระธรรมกายก็เลยทำให้สามารถระลึกได้ระลึกได้ถึงว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ยตัวเองก็เคยทำบุญอย่างอื่นบวชก็เคยบวชถือศีลก็เคยถือแต่เมื่อตอนใกล้ตายน่ะลืมไปฤทธิ์สุรามันครอบงำแต่พอตอนนี้ระลึกขึ้นมาได้พอระลึกขึ้นมาได้บุญเก่าก็ตามมาเลี้ยงบุญใหม่อันเกิดจากรับศีลหยกๆจากพระธรรมกายบรรจบกันเข้าก็มีฤทธิ์พอจะส่งให้พ่อเยือคุณพ่อท่านพ้นนรกขึ้นมาไปเป็นเทวดาได้เหมือนกันแล้วบาปที่ตัวเองก่อไว้จะกินเหล้ามั่งทำอะไรผิดพลาดไว้มั่งมันไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกแต่เนื่องจากบุญตอนนี้ทบทวนบุญเก่าบุญใหม่บรรจบกันฤทธิ์มันมากกว่าบาปก็เลยพ้นจากนรกไปเป็นเทวดาได้แล้วก็ไปอยู่วิมานของตัวเองแต่วิมานก็เก่าๆย่ำแย่เลยคุณยายบอกเพราะว่าทำบุญมั่งทำบาปมั่งปนๆกันมารัศมีสีสันของวิมานก็เลยส่อมซ่อเต็มที่เลยแต่ก็ยังดียังมีวิมานรอท่าอยู่งั้นก็มีที่ได้อยู่ได้อาศัยถามว่าบาปจากการที่กินเหล้าเอาไว้นั้นแล้วมันจะหมดไหมยังไม่หมดเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่บาปจากดื่มสุรานั้นยังจะต้องตัดรอนอยู่คือเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังจะเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ไบร์หรอกยังมีอาการงงงงกงกงอยู่เหมือนกันเพราะเวรสุรายังไม่หมดเกิดใหม่ก็จะร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรก็คงไม่ค่อยจะทันเขาแต่ก็ยังดีก็ปล่อยให้อยู่ในนรกอย่างนั้นถึงว่าเกิดมาแล้วอาจจะขออภัยแล้วนะถึงจะเซ่อเซ่อซ่าซ่าอะไรมั่งแต่ได้พ่อแม่ที่ดีหมู่ญาติที่ดีได้ไปพบพระพุทธศาสนาเบื้องหน้าก็อาศัยแล้วครูมั่งพ่อแม่พี่น้องมั่งลากลากดึงดึงกันไปจะโง่โง่เซ่อเซ่อถึงเวลาก็ไปทำทานถึงเวลาก็รักษาศีลไปรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็บ่นบ่นว่าว่ากันไปก็พอได้รักษาศีลพอได้สวดมนต์แต่จะนั่งภาวนามันก็ภาวนาได้แต่ว่าภาวนาเมื่อไหร่มันก็นั่งหลับประทามันนะแถวนี้ก็มีเหมือนกันนี่ไอ้พันเดียวกันนั่นแหละเพิ่งจะสร้างไม่นานมันก็เป็นอย่างนั้นบาปมันก็มีฤทธิ์ตามไปทำลายละขัดขวางอย่างนี้ก็เป็นฤทธิ์ของฝ่ายลบไปที่จะตามล้างตามผลาญ
แต่ฝ่ายบุญก็มีฤทธิ์อย่างที่ว่าจากบุญเป็นบารมีบารมีเป็นรัศมีรัศมีเป็นกำลังกำลังเป็นฤทธิ์กลั่นกันเป็นทอดไปพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านสร้างบุญมากเข้าบุญก็กลั่นไปเรื่อยๆเป็นทอดไปจนกระทั่งมีฤทธิ์อย่างที่ว่ามาฤทธิ์ก็กลั่นได้ต่อไปอีกเป็นทอดจนเข้าไปอีกก็เป็นระบบไปอย่างนั้นนะสำหรับพวกเราท่านได้ตั้งใจตั้งแต่เข้าวัดมาตั้งใจทำอย่างที่ว่ามานี้สร้างบุญกันมาตามลำดับถึงไว้เวลาก็ให้ทานถึงเวลาก็รักษาศีลถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็เข้ากะกันก็ทำกันไม่ลดไม่ละบุญก็เกิดแล้วก็กลั่นเป็นทอดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปก็เช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้คุณยายท่านก็ได้แต่ก็ยังไม่ถึงอย่างที่พระโมคคัลลานะท่านเหาะเหินเดินอากาศอะไรไปได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าคุณยายท่านทำของท่านเรื่อยๆไปท่านก็มีสิทธิ์แม้พวกเราก็มีสิทธิ์สำคัญว่าจะสละสิทธิ์เอาแค่นี้แล้วว่ากูจะนอนก็ตัวใครตัวมันนะมึงเอ้ยมันก็ได้อย่างนี้นะนั่นก็เป็นเรื่องของการสร้างบุญบารมีไปตามลำดับอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องทำให้ครบทั้งสองส่วนคือที่พูดไปบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์เหล่านั้นมันเป็นผลเกิดจากบุญนั่นแหละเป็นผลละเอียดทางใจแต่ว่ามนุษย์มีสองส่วนส่วนกายอีกส่วนยังไงมีฤทธิ์ยังไงก็ตามทีก็ยังต้องกินข้าวอยู่ดียังต้องกินข้าวไม่งั้นกายเนื้อมันอยู่ไม่ได้มันยังต้องกินมันต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพราะว่ามันก็ยังหนาวยังร้อนอยู่มันต้องมีบ้านช่องห้องหอมันจะต้องมียุกวิยาเมื่อถึงคราวสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหยาบก็ต้องมีอยู่เมื่อส่วนหยาบมีอยู่ไอ้ส่วนหยาบเนี่ยไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบ้านช่องห้องหอข้าวปลาอาหารจนกระทั่งยุกยาต่างๆและอุปกรณ์ที่เนื่องด้วยปัจจัยสี่เหล่านี้มันเป็นยังไงอุปกรณ์ที่เนื่องด้วยปัจจัยสี่ก็ข้าวปลาอาหารมันก็มีอุปกรณ์นะนะอะไรนะก็ถ้วยจานช้อนชามหม้อกระทะก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นสิ่งที่เนื่องกันมาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันมันก็ต้องมีพรมมันก็มีที่นอนมันก็มีม่านมีมุ้งก็ว่ากันไปบ้านก็เช่นกันมันก็มีอุปกรณ์ในบ้านโต๊ะเก้าอี้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีโต๊ะมีตังมีเตียงมีเก้าอี้ของเหล่านี้ก็มีเป็นอุปกรณ์ที่เนื่องด้วยปัจจัย4แต่ว่าปัจจัย4เหล่านี้และของที่เนื่องด้วยปัจจัย4เหล่านี้มันช่วยให้เราอยู่เป็นสุขได้ก็จริงช่วยให้เราไม่ป่วยไม่ไข้มีเรี่ยวแรงมีพละกำลังที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากลั่นกายกลั่นใจให้ได้บุญเยอะๆไปตามลำดับอย่างที่ว่านี่ก็จริงแต่ว่า
สิ่งเหล่านี้มีโทษอยู่ในตัวมันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็เปื้อนมันก็เปละมันก็เลอะเทอะของมันได้เพราะแม้แต่ตัวของเราเองก็เหมือนกันธาตุในตัวยังไม่บริสุทธิ์ตัวของเราเองก็เปื้อนเปละเลอะเทอะได้แล้วว่าก็ว่าแหล่งผลิตความสกปรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ถามว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปเสียเวลาคิดแหล่งผลิตขยะแหล่งผลิตความสกปรกที่มากที่สุดในโลกก็คือตัวพวกเราเองแต่ละคนนั่นแหละจ้ะไม่ต้องไปเหลียวหาที่ใครหรอกก็เพราะอย่างนี้แหละทุกวันเลยต้องอาบน้ำวันตั้งสองครั้งเนี่ยอาบครั้งเดียวยังไม่พอเลยต้องสองครั้งเพราะอะไรเพราะว่าตัวของมนุษย์ทุกคนทุกนาทีเซลล์ในร่างกายมันตาย300-400ล้านเซลล์ต่อนาทีเพราะฉะนั้นความสกปรกถูกผลิตออกมาจากตัวมนุษย์ออกมาในรูปขี้เหงื่อขี้ใครนั่นแหละอาบน้ำเกลี้ยงแสนเกลี้ยงถูแล้วถูอีกเมื่อเช้าก็ถูเกลี้ยงนั่นนะตอนสายถ้าไปอาบอีกก็มีขี้ใครให้ถูอีกแหละอาบตอนสายเมื่อเกลี้ยงนะตอนเที่ยงไปอาบอีกก็มีขี้ใครอีกแหละทำไมขี้ใครมันเยอะแยะแท้มันมาจากไหนเซลล์ในร่างกายเรามันตายอยู่ทุกนาทีมันก็เลยมีไอ้ความสกปรกออกจากร่างกายเราแล้วทำไมเซลล์ในร่างกายเรามันถึงตายเก่งอย่างนั้นล่ะก็บอกว่าเพราะว่าเซลล์ในร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่มันรวมกันเป็นเซลล์แล้วไอ้ธาตุสี่ในตัวเรามันก็ไม่บริสุทธิ์อายุของมันเลยสั้นมันก็เลยมีการตายเซลล์ในตัวเลยมีการตายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไอ้การที่มันตายนั่นแหละมันเลยทำให้ตัวของเราน่ะตัวของเราเป็นแหล่งผลิตความสกปรกแหล่งผลิตขยะที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยถ้าอยู่บ้านไหนแหล่งผลิตขยะใหญ่ที่สุดก็ตัวเจ้าของบ้านนั่นแหละคือตัวเรานั่นเองที่เราสวดมนต์กันทำวัดกันนะชะราธรรมโมหิชะรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่างล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ทำไมล่ะไอ้ที่ต้องแก่ไปเพราะว่าเซลล์ส่วนหนึ่งมันตายอย่างที่ว่าแล้วพอมันตายแล้ว มันก็ต้องมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเอามาชดเชยถ้าเป็นเด็กเซลล์ตายไปเท่าไหร่เซลล์เกิดมันมากกว่าเด็กมันก็โตเอาแต่โตเอาพอถึงอายุได้ประมาณ30เท่านั้นแหละเซลล์เกิดกับเซลล์ตายมันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยชะงักการเจริญเติบโตนิ่งอยู่ดูก็ไม่แก่ลงแก่ก็ไม่กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมต่อมาพอขึ้นเลข4เลข5เซลล์ตายมันมากกว่าเซลล์เกิดหัวก็งอกหัวก็มงอกพุงก็พลุยเหนียงก็ยานก็ว่ากันไปฟันก็โยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆมาแล้วเจ้าค่ะมันก็มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงขยายบทสวดของเรานะ
ที่เราบอกว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมเจ็บไข้เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มรณะธรรมมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่อตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้จะดับขันธปรินิพพานพอย่างเข้าใกล้80ความชราของพระองค์ก็ปรากฏเต็มที่พระอานนท์ก็ตรัสก็กราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะขณะนี้แม้แต่เส้นเอ็นของพระองค์ก็ขึ้นไปทั่วตัวเลยนะกระดูกก็เริ่มปรากฏผมก็ปรากฏว่างอกเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกใช่แม้จะได้ลักษณะมหาบุรุษไม่ถึงกับป่วยเจ็บไข้เหมือนกับคนอื่นเขาแต่อย่างนี้ก็หนีไม่พ้นแล้วพระองค์ก็ใช้ประโยคเดียวกับพวกเรานั่นแหละที่เราสวดกันแต่ว่าให้ความลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกลองฟังดูเราบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พระองค์ใช้คำว่าในความเป็นหนุ่มเป็นทรงใช้คำว่าความแก่นะมันมีอยู่แล้วในความเป็นหนุ่มเป็นสาวออแล้วก็อีกประโยคนึงแล้วก็ความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ก็มีแฝงอยู่แล้วนะในความแข็งแรงก็คือพยาธิธรรมมมหิพยาธิงอนัตติโตนั่นแหละแล้วก็ตรัสอีกคำในความมีชีวิตก็มีความตายอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะเซลล์มันก็ตายอยู่ทุกนาทีอย่างที่ว่ามามันมีความแฝงอยู่อย่างนี้แต่ว่าตาเนื้อมองไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยเห็นอย่างเรื่องการตายของเซลล์ในตัวนี้มนุษย์เพิ่งมารู้กันเมื่อมีกล้องจุลทรรศน์แล้วเมื่อ 2,600 ปีโน้นน่ะไม่มีแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้อ๋อนั่นแหละพอกลั่นใจให้ใสหรือซะภาวนามากเข้าความสว่างภายในมากเข้าพระองค์ก็มาเห็นในสิ่งเหล่านี้ก็เลยนำมาบอกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ใสจนสามารถจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็มีทางเดียวแล้วแหละจะต้องให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วทีนี้ก็มาถึงพวกเราตลอดพระชนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีพวกเราที่ยังไม่ได้บวชอาจจะไม่รู้คุณโยมผู้หญิงอาจจะไม่รู้แต่พวกผู้ชายที่ได้บวชเป็นพระนั่งอยู่นี่ในชีวิตพระจริงๆแล้วถามว่ามาทำอะไรก็ต้องการให้พระนั่นแหละได้มีเวลาสร้างบุญเพื่อจะได้กลั่นเป็นบารมีเป็นรัศมีเป็นกำลังฤทธิ์เป็นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่ว่ามาเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคี่ยวเข็นพระภิกษุเคี่ยวเข็นเรื่องอะไรเคี่ยวเข็นในเรื่องของการดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะว่าการจะสร้างบุญสร้างบารมีนั้น
เอาแค่วิญญาณที่ล่องลอยอยู่สร้างไม่ได้ต้องเอากายเนื้อที่แข็งแรงอย่างนี้กายเนื้อแก่ๆหงำเงอะก็สร้างไม่ค่อยจะได้แต่ว่ากายเนื้อที่ยังแข็งแรงอยู่เอามาใช้สร้างได้ถ้ากระร่องกระแร่งหงำเงอะแล้วก็เสียท่าละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกระร่องกระแร่งงำเงอะเหนียงยานคางยานก้าวก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ให้รีบซะเอากายนี้มาสร้างบุญสร้างบารมีเร็วๆแต่ว่าอุปสรรคของกายนี้ตั้งแต่ต้นอย่างที่ว่าคือมีเซลล์ตายอยู่ตลอดเวลาทำให้กายสกปรกเป็นนิดเมื่อกายสกปรกเป็นนิดถ้ารักษาดูแลไม่ดีมันก็แก่เร็วมันก็ป่วยเร็วแล้วมันก็จะตายทั้งตัวเร็วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเขี้ยวเข็นพระภิกษุที่มาบวชนะทำอะไรก็ให้รู้จักรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี 1. รู้จักรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี 2. รู้จักดูแลปัจจัย 4ให้ดีแล้วก็ใช้ให้เป็นเพราะถ้าใช้ไม่เป็นก็ทำให้แก่เร็วป่วยเร็วตายเร็วพูดง่ายๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสอนการแพทย์แบบรวบรัดให้กับพระภิกษุและชาวพุทธแต่ชาวพุทธมักไม่ค่อยสนใจหรือสนใจแต่ว่าสติปัญญาตามไม่ทันพระองค์เป็นสุดยอดของการแพทย์ตั้งแต่ในอดีตมาอย่างที่บอกรู้ได้ยังไงนะเซลล์มนุษย์มันตายอยู่ทุกนาทีพระองค์รู้เห็นด้วยจึงบอกว่าในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความแก่แฝงอยู่แล้วในความแข็งแรงก็มีความเจ็บไข้แฝงอยู่แล้วและในความมีชีวิตที่นั่งอยู่ก็มีความตายคือเซลล์มันตายอยู่ทุกนาทีอยู่แล้วพระองค์เห็นอย่างเนี้ยพระองค์อยากให้เราเห็นแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองเป็นเมื่อดูแลตัวเองเป็นดูแลตัวเองให้เป็นก็ดูแลยังไงดูแลผ่านปัจจัย 4พระภิกษุจึงถูกเขี้ยวเข็นในเรื่องปัจจัย 4อย่างที่เราเห็นเนี่ยเสื้อผ้าก็เลยได้มาชุดเดียวแล้วเนี่ยดีไซน์เดียวเป็นผ้ากาสาวพัดอย่างที่เราเห็นเนี่ยใช้กันร้อนกันหนาวไม่ได้มีเยอะแยะอย่างพวกเราที่อยู่อาศัยก็ให้มาก็ถ้าพวกเราไม่มาสร้างให้คงอยู่โคนไม้กันนั่นแหละหรือกระต๊อบเล็กๆแล้วครัวครัวอาหารก็ย่อเหลือบาทใบเดียวแล้วก็ออกบิณฑบาตไม่หุงไม่ต้มนะพวกเราให้ฉันก็ฉันไม่ให้ก็อดกันละมึงเอ้ยเพราะนั้นช่วยให้อย่าเลิกนะ ก็อย่างเงี้ยเพื่อว่าจะได้มีเวลามากขึ้นมีเรี่ยวแรงในการฝึกตัวเองมากขึ้นฝึกตัวเองด้วยในการดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษฝึกดูแลให้ใช้พละกำลังที่เกิดจากข้าวปลาอาหารของพวกเราให้เปลี่ยนมาเป็นบุญให้ได้มากเป็นพิเศษเปลี่ยนมาเป็นสติเป็นปัญญาให้ได้มากเป็นพิเศษจะได้สู้กับกิเลสได้แล้วก็มีความสามารถที่จะแนะนำพวกเราให้สู้กับกิเลสตามมาได้อีกด้วยก็พึ่งพาอาศัยกันอย่างเนี้ยทีนี้
าพวกเราเอาละได้บวชมาแล้วก็รู้ถ้ายังไม่ได้บวชนะก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันในพระศาสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พระเนี่ยดูแลตัวเองให้เป็นและที่สำคัญและใช้เรี่ยวแรงของตัวเองให้เป็นให้ถูกวิธีดูแลตัวเองให้เป็นนะพวกเราก็ดูแลเป็นในระดับหนึ่งก็มีความรู้ทางด้านสุขศึกษามีความรู้ทางด้านการแพทย์การอนามัยถ้าไม่รู้เราก็มาไม่ถึงจุดนี้มานั่งกันอยู่นี่รู้นั่นรู้แต่รู้ไม่ซึ้งคือมองไม่ค่อยทะลุเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้อย่างที่ว่าในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความแก่แฝงอยู่ในนั้นในความแข็งแรงก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแฝงฝังอยู่ในนั้นในความมีชีวิตก็มีความตายแทรกอยู่แฝงอยู่ทุกลมหายใจในนั้นการที่จะรักษาการที่มองให้ทะลุอย่างนี้ก็ไม่ง่ายยิ่งไปกว่านั้นทรงสอนอีกถ้าให้อายุยืนแล้วก็นั่งสมาธิก็เวลานั่งสมาธิก็ก็มีกำลังกายที่กระปรี้กระเปร่าแต่ว่าก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ไม่อึดไม่อัดแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอีกด้วยซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้เรื่องอาหารสำคัญคือนอกจากถูกหลักอนามัยทั่วไปแล้วสั่งนักสั่งนาอีก 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดถ้าไม่หยุดนั่นจะเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บและความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นตรงนี้พระถูกเคี่ยวเข็นแต่พระที่บวชใหม่บางทีก็จะมาไม่ค่อยถึงจุดนี้แต่พระที่ถูกเคี่ยวเข็นมาได้ขอพูดเป็นสำนวนของครูไม่ใหญ่หรือของหลวงปู่ก็แล้วกันว่าข้าวทุกคำที่ใส่ปากเคี้ยวลงไปนะเคี้ยวลงไปกลืนลงไปนะข้าวแต่ละคำนะเหมือนอย่างกับดวงปฐมมรรคแต่ละดวงไหลต่อลงไปเป็นสายเหมือนสายฝนลงไปเลยหรือข้าวแต่ละคำที่กลืนลงไปนั่นนะกลายเป็นองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสายขึ้นมาอันนี้พอเราฝึกเราหมั่นพิจารณาอย่างว่าเนืองๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในกรณีอย่างนี้แม้พวกเราญาติโยมทำได้ไหมได้ทำเถอะหัดไปข้าวแต่ละคำที่เคี้ยวนะเคี้ยวแล้วเอาใจนิ่งวางไว้ที่กลางท้องพอใจนิ่งวางไว้กลางท้องเดี๋ยวข้าวแต่ละคำในปากนะมันเห็นข้างในล่ะมันค่อยๆกลายเป็นดวงปฐมมรรคผุดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชาทางโภชนาการหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มาบรรจบกันกับทางด้านธรรมะแหละก็เป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเวลามาทำสมาธิมากเข้าแล้วก็สังเกตพิจารณาตัวเองให้มากเข้าแล้วเราจะได้มันเกิดขึ้นหยาบคือกายเนื้อของเรา
ข้าวปลาอาหารที่เรากลืนกินแล้วก็ใจที่อยู่นิ่งๆที่ศูนย์กลางกายในที่สุดแล้วแม้แต่ข้าวปลาอาหารกลายเป็นดวงปฐมมรรคผุดขึ้นมาข้าวปลาอาหารแต่ละคำกลายเป็นองค์พระผุดขึ้นมาเรามีสิทธิ์ทำได้ด้วยกันทุกคนเหตุนี้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่จึงได้ให้พวกเราท่องเอาไว้ในการบ้านแต่ว่าไม่ได้อธิบายอะไรให้ละเอียดนักเพราะว่าถ้าละเอียดนักบางทีสำหรับผู้มาใหม่ก็จะตามไม่ทันแล้วก็จะมา มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อพูดอะไรล่ะเกินความจริงไปมากไปละมั่งแต่ความจริงไม่เกินแต่ว่าเพื่อเป็นเกินแล้วก็ไม่ให้เกิดความสงสัยมากเกินไปท่านจึงใช้คำว่าทั้งวันน่ะให้ทำความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในองค์พระเนี่ยอยู่ในตัวเราอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราฝึกมากเข้ามเดี๋ยวมันจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งก้าวเป็นไงเราเป็นพระเป็นเรามันจะเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นงั้นได้ล่ะก็นั่นแหละเมื่อใจกำหนดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายแล้วใช้ปัจจัย4ด้วยความระมัดระวังสุขภาพก็จะดีแล้วก็ปัจจัย4ที่เอามาใช้นั่นแหละเดี๋ยวมันหล่อมันหลอมมันละลายกับบุญที่อยู่ในตัวไม่น่าเชื่อจากเราอยู่ในองค์พระตัวเราหัวหน้าชั้นว่าไงนะตัวเราพระอยู่ในตัวเราเป็นพระองค์พระเป็นตัวเราเจ้าค่ะตัวเราน่ะอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราแต่พอพิจารณาใจนิ่งๆมากเข้เดี๋ยวเราก็เป็นพระก็เป็นเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆความปรารถนาของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่นะลึกๆ ก็อยากจะให้เข้ากะแล้วให้มันได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดล่วงหน้าบางทีก็มันจะได้หรือไม่ได้เลยแต่เชื่อว่าใครที่ทำมาตลอดเข้าพรรษาเนี่ยคงได้กันแล้วละหลายรูปหลายคนแล้วใครได้แล้วก็กับคนที่พอพูดคุยกันรู้เรื่องได้เขาไม่ว่าเราเวอร์แล้วก็ช่วยบอกให้เขารู้ด้วยตอนนี้ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครไม่คุ้นกันจริงไม่รักการปฏิบัติจริงก็อย่าไปบอกเขาละเดี๋ยวเขาจะถามว่ามึงจะบ้าแล้วหรือแล้วก็เดี๋ยวมันจะยุ่งเหมือนกันฮะตรงนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยใครที่พูดได้ก็ต้องพูดก็ต้องบอกแต่ดูหน้ากันให้ดีก่อนว่าเขาหนักแน่นในการปฏิบัติธรรมหรือไม่ถ้าเขาหนักแน่นไม่พออย่าพูดเชียวนะโบราณสั่งนักสั่งนาแม้แต่ในวินัยของพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามยังไงห้ามอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยทำได้ขนาดนี้แล้วนะดูหน้าก่อนจะพูดกับเพื่อนรูปไหนเพื่อนรูปนี้ยังไม่ถึงอ่ะอย่าเพิ่งไปพูดแต่กำลังใกล้แล้วให้กำลังใจกันทำเขาเดี๋ยวก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยได้หรือพูดกับครูบาอาจารย์ได้ไม่ผิดแต่พูดกับคนทั่วไปกับพระทั่วไปเตรียมไปปรงอาบัติได้แล้วไปเดี๋ยวจะพลาดไปก็ฝากกันเอาไว้อย่างนี้เพื่อให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้พุทธองค์จึงทรงเคี่ยวเข็นให้ชาววัดหรือพุทธบริษัททั้งหลายว่านอกจากดูตัวดูแลตัวเองให้ดีแล้ว
ปัจจัย4ก็ต้องดูแลให้ดีปัจจัย4ดูแลให้ดีคือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดูแลให้ดีไอ้ดูแลเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดูแลให้ดีบ้านช่องห้องหอดูแลให้ดีข้าวปลาอาหารดูแลให้ดียุกยาต่างๆใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่ไอ้นุ่งก็อาหารเสริมไอ้นี่ก็อาหารเสริมกูจะเป็นซูเปอร์แมนไปซะละมั่งไอ้อย่างนี้มันก็จะบ้าเกินไปนะระมัดระวังให้ดีแล้วมันเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากไว้ดูแลเรื่องรักษาความสะอาดกับความเป็นระเบียบให้ดีเราจะได้ไม่ต้องใช้สิ่งของพวกนี้มากเกินเหตุแล้วจะได้ไม่ต้องมีภาระในการทำความสะอาดมากเกินเหตุเมื่อมันสะอาดสะอ้านแล้วมันมีไม่มากชิ้นทำให้ไม่เสียเวลาจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความรู้สึกว่าเรานี่มีความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในในระดับหนึ่งแล้วแล้วใจจดนิ่งๆเข้าใจจะหยุดนิ่งได้ง่ายแล้วความรู้สึกว่าตัวเราเป็นพระพระเป็นเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่อุ้ยหน้าก็เขียนอะไรเช้าก็พอกแล้วก็ทาแล้วก็เขียนมึงติดอยู่ที่หน้านั่นแหละมึงไปไม่ถึงข้างในมันเปลอะอยู่ข้างนอกแต่ข้างนอกไม่ค่อยได้ทาได้เขียนได้อะไรแต่อะไรนะมันสะอาดเดี๋ยวไอ้ความรู้สึกที่ว่าในตัวเรามีองค์พระองค์พระก็มีอยู่ในตัวเราเราเป็นพระพระเป็นเราเดี๋ยวเป็นเองค่อยๆทำไปถ้าใครที่ตลอดพรรษามาได้เข้ากะมาตลอดแล้วระมัดระวังตัวเองตลอดถ้าใครเริ่มมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่าสงสัยตัวเองเอ๊ะกูเป็นอะไรไปแล้ววะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนั่นคือสิ่งที่ต้องการพอเป็นพระมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระขึ้นมาเลยวิเศษจริงๆพอทำไปแล้วก็แสดงว่าใจเราละเอียดยิ่งขึ้นเริ่มไปสัมผัสกับพระธรรมกายในตัวได้แม้ยังไม่เห็นพระธรรมกายแต่ความรู้สึกว่าเรานี่เริ่มเป็นพระมันเกิดอย่างนั้นจริงๆจากนั้นแล้วพระธรรมกายจะผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นชัดขึ้นใครที่เริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็อย่าสงสัยทำให้ยิ่งขึ้นไปก็โดยธรรมดาแล้วถ้าตั้งใจทำกันจริงๆเนี่ย1 พรรษา 3 เดือนเนี่ยมันน่าจะพอเราเป็นพระพระเป็นเราได้แล้วแต่เอาแหละเพราะว่าอาจจะเป็นธุรกิจการงานมันอาจจะมีมากหรือว่าไปเสียเวลารถมันติดฝนมันตกอะไรอยู่ก็ทำให้เวลาในการนั่งสมาธิมันย่อนไป1 พรรษาหรือทำท่าจะไม่พอให้เข้าถึงพระธรรมกายก็ขอให้ตั้งใจทำต่อไปในพรรษายังไม่ได้ออกพรรษาได้ก็คงไม่ช้าไปหรอกนะสาธุเจ้าค่ะมองภาพเหล่านี้ให้ดีแล้วก็ทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานทั้งมาวัดด้วยฝึกเถอะทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปบนโลกนี้หนึ่งเราก้าวไปถึงไหนจะไม่ไปทำความสกปรกให้กับสิ่งกับที่นั้นๆเราใช้ของอะไรจะไม่ทำให้ของเรานั้นสกปรกเปรอะเปื้อนเราอยู่ในบริเวณไหนบริเวณนั้นก็ให้มันสะอาดสะอ้านตลอดไอ้ความสะอาดสะอ้านตลอดนี่แหละบรรยากาศที่สะอาดสะอ้านตลอดนี่แหละความรู้สึกว่าเราอยู่ในตัวเรามีองค์พระองค์พระ
มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเริ่มเกิดแล้วจากนั้นเราเป็นพระพระเป็นเราจะเกิดง่ายยิ่งขึ้นแล้วมาถึงตอนนั้นพระธรรมกายจะเป็นเราขึ้นมาจริงๆและเรากับพระธรรมกายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นมาจริงๆก็สำหรับพรรษานี้ใครที่ตั้งใจเข้ากะมาดีแล้วถ้ายังไม่ถึงองค์พระก็ขอให้ถึงองค์พระก่อนออกพรรษาอีก 2-3 วันนี้ให้สมใจนึกด้วยกันนะสาธุแล้วท่านที่เข้ามั่งไม่เข้ามั่งก็เอาเหอะออกพรรษานี่ก็ขอให้ตั้งใจประคับประคองตัวเองให้ดีมันจะร้อนไปมันจะหนาวไปก็กัดฟันสัมมาอรหังของเราไปแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมไปเรื่อยๆเข้าพรรษาหน้าจะได้ลุยแต่ได้เต็มที่ถ้าออกพรรษาแล้วไม่เตรียมเดี๋ยวพรรษาหน้าก็มีข้อแม้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วออกพรรษาเข้าพรรษากูลุยลูกเดียวเลยแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายสมใจนึกทุกคนนะสาธุเอาละเดี๋ยวก็ถึงเวลาช่วยกันรับผิดชอบต่อวัดด้วยการทำกิจกรรมทำความสะอาดประกาศความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการดูแลวัดทั้งวัดของเราให้ดีเดี๋ยวช่วยกันทำความสะอาดซะก่อน1ตารางวาต่อคนแล้วค่อยกลับบ้านกันให้ได้บุญเยอะๆทุกคนนะท่านบอกว่าเดี๋ยวให้หลวงพี่มหาวีรชัยขึ้นมาอธิบายวิธีความทำความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยก่อนแล้วค่อยบูชาพระตอนนั้นเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะกลายเป็นแย่งภารกิจของท่านไปก็ด้วยอำนาจแห่งการที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจสร้างบุญกุศลใหญ่มาตลอดพรรษานี้ทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งช่วยกันบอกบุญทอดกฐินบอกบุญร่วมบุญที่จะสร้างมหาเจดีย์ทัตตะชีโวทั้งได้ตั้งใจเข้ากะประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างยิ่งยวดมาตลอดพรรษานี้ก็ขอให้ทุกท่านและนะจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านแตกฉานวิชาธรรมกายไปถึงไหนมีบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ลึกล้ำไปเพียงใดก็ขอให้เราแตกฉานวิชาธรรมกายมีบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ที่ยิ่งขึ้นไปตามท่านไปถึงนั่นโดยง่ายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านระลึกชาติได้ชัดเจนเพียงใดก็ให้เราระลึกชาติได้ชัดเจนเพียงนั้นสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดของเราในอดีตจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามทีให้เรารู้ชัดเห็นชัดแล้วสามารถไปป้องกันกำจัดไม่ให้มันกลับมาเกิดกับเราได้อีกในอนาคตสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีของเราซึ่งเราได้ทำมาแล้วกับมือของเราเองจะกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีของหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเคยบำเพ็ญมาขอให้เราระลึกไปดูได้รู้ชัดเห็นชัด
เหมือนสิ่งนั้นเพิ่งเกิดกับเราหยกหยกต่อหน้าแล้วให้เราสามารถทับทวีความดีเหล่านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกลายเป็นบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของเราเหมาะสมที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เป็นอัศจรรย์ภายในชาตินี้และให้เราทั้งหลายไม่ว่าหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์จะสร้างบารมีปราบมารได้แก่ไกลไปเพียงใดในยุคไหนๆในเพื่องหน้าก็ขอให้เราสามารถติดตามติดท่านไปเหมือนอย่างกับเงาตามตัวท่านสร้างบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ให้แก่กล้าตามท่านสมที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมกับท่านโดยไม่พลัดไม่พรากไม่ตกไม่หล่นได้เป็นอัศจรรย์ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกคนนะ